แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของสาเหตุไตวายอันดับหนึ่งมาจากการใช้ยาจริงหรือไม่จริงนะครับแต่พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสสิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในฐานะประธานเครือข่ายลดบริโภคเข็มในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินซึ่งสามารถเก็บอาหารแล้วก็ความร้อนได้ด้วยนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.45 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 ต่อปีนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.45 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่ให้ดอกเบี้ยถ้าไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 คำถามคือธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือประเภท5เดือนแล้วก็ประเภท8เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.45 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 นะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ถ้าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.05 ต่อปีส่วนการเปิดบัญชีทั้ง2ประเภทเนี่ยสามารถเปิดด้วยการฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มได้อีกครั้งละ 1,000 บาทผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับเบี้ยแล้วดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากได้ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อเคหะซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกบ้านการซ่อมแซมการต่อเติมก็ได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละ110นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยปีแรกจะเป็นแบบเริ่มต้นจะเป็นแบบคงที่นะครับอยู่ที่ร้อยละ 2.290 ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับซึ่งธนาคารกรณีที่ลูกค้าขอสินเชื่อในวงเงิน3ล้านบาทขึ้นไปธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์ในราคารายละไม่เกิน 5,000 บาทนะครับสนใจก็สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่15พฤศจิกายนนี้ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะสมัครโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับการผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จะสำรวจจุดที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างจากเชื่อมเกาะช้างกับจังหวัดตราดเข้าด้วยกันนะครับ
โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้นและจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศโครงการปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ทั้งฝั่งจังหวัดตราดแล้วก็ฝั่งเกาะช้างได้ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างทางพิเศษดังกล่าวนะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวสายทางที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด4แนวสายทางด้วยกันประกอบไปด้วยแนวสายทางที่1และก็แนวสายทางที่2ซึ่งทั้ง2แนวนี้จะมีจุดเริ่มต้นโครงการจุดเดียวกันคือที่ฝั่งจังหวัดตราดนะครับแต่ว่าจุดสิ้นสุดบนเกาะช้างจะแยกออกจากกันนะครับโดยแนวเส้นทางที่1จะไปสิ้นสุดที่พื้นที่ของเอกชนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะต้องไปกระทบกับแนวปะการังให้น้อยที่สุดนะครับส่วนแนวทางที่2จะไปสิ้นสุดในพื้นที่ของกองทัพเรือซึ่งจะต้องมีการหารือกับทางกองทัพเรือในแนวเส้นทางนี้แนวทางที่1เป็นเส้นทางที่จังหวัดตราดเคยนำเสนอด้วยนะครับเพราะว่าต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมประภาคารแหลมงอบที่ครั้งหนึ่งเคยเฟื่องฟูมาแล้วนะครับส่วนแนวทางที่3กับแนวทางที่4นั้นจะเป็นแนวเส้นทางที่ใกล้กับจุดขึ้นลงเรือเฟอร์รี่แต่ว่าแนวเส้นทางที่4จะมีระยะทางสั้นที่สุดนะครับขณะที่แนวเส้นทางที่3จะอยู่ถัดจากแนวเส้นทางที่4แต่มีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้างจุดสิ้นสุดของโครงการแล้วก็เบื้องต้นเนื่องจากมีแนวปะการังอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ปรึกษาโครงการกำลังทำการสำรวจคลื่นลมร่องน้ำลึกเส้นทางการเดินเรือแนวปะการังแล้วก็อื่นๆซึ่งจะได้รับผลที่จะอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากโครงการดังกล่าวแล้วก็นำเสนอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการดำเนินการศึกษาจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2572แล้วก็จะเปิดให้บริการได้ในปี2576นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องของการใช้ยาเป็นสาเหตุให้เกิดไตวายอันดับหนึ่งจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในฐานะประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะเข้ามาคุยกับเรานะครับซึ่งเรื่องของการบริโภคเค็มเนี่ยคุณผู้ฟังครับถ้าใครติดตามรายการเราอยู่คงจะรู้ว่ามีสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากความเคยชินแล้วก็สุดท้ายมันจะก่อให้เกิดปัญหาไตวายขึ้นมานะครับมีการแชร์คลิปเตือนว่ามียา3ชนิดที่อาจจะก่อให้เกิดไตวายโดยอันดับ1เนี่ยต้องระมัดระวังมียาเบาหวานยาลดไขมันในเลือดแล้วก็ยาลดกรดอันนี้เป็นข้อมูลนะครับแต่เอาละเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิรินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีคุณพีรพัฒน์ผู้ฟังทางบ้านด้วยครับไตวายสาเหตุดับหนึ่งคือการใช้ยาจริงหรือไม่จริงครับคุณหมอครับไม่จริงนะคือมันเป็นสาเหตุได้แต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่งคือเป็นโรคเบาหวานครับความดันโลหิตสูงที่รักษาไม่ดีหรือว่าควบคุมไม่ดีนะครับครับอันนั้นเป็นอันดับหนึ่งอ๋อไม่ใช่การใช้ยาเบาหวานใช่ไหมครับคุณหมอไม่ใช่คือเบาหวานเนี่ยถ้าไม่กินยาไม่รักษาเลยเนี่ยภายใน5ปีต้องไตวายแน่นอนอ๋อด้วยโรคของเขาเองอืมด้วยโรคของเขาเองเพราะเบาหวานน้ำตาลมันจะไปทำลายไตหรือว่าทำลายที่ตาทำให้แผลไม่หายต่างๆคือน้ำตาลเนี่ยมันมากเกินไปมันเป็นพิษต่อเซลล์ครับแต่ว่าดูนักความดันด้วยความดันสูงก็ทำให้แรงดันไปที่ไตแล้วก็ไตเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเบาหวานกับความดันที่ไม่รักษาเนี่ย5ปีไตวายอันนี้เรากินยาเนี่ยถ้ากินยาสม่ำเสมอดีถูกต้องดีรักษาเบาหวานดีความดันปกติโอ้โรคไตอาจจะมาอีก30ปีข้างหน้ามันยืดออกไปเยอะคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยมันดีขึ้นเยอะคือว่าโอกาสบางคนไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าคนที่บอกว่ากินยาแล้วบอกว่าเป็นเบาหวานส่วนใหญ่คือรักษาเบาหวานไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยเบาหวานกินยาไม่ดีต่างหากนะครับครับความดันก็ไม่ควบคุมหรือว่าคุมได้ไม่ดีเดี๋ยวกินบ้างไม่กินบ้างความดันขึ้นลงๆเนี่ยนี่แหละทำให้ไตเสื่อมเร็วครับครับครับเพราะฉะนั้นเป็นเพียงแค่สาเหตุหนึ่งผมใช้คำนี้ได้ใช่ไหมฮะใช่แต่ยาที่กินมันมีเฉพาะยาบางตัวที่มีพิษต่อไตชัดเจนนะยาคือยาทางยาแพทย์แผนปัจจุบันนี้เขาจะมีฉลากว่าชัดเจนนะยาตัวนี้กินมากๆแล้วถ้าไม่ดูแลก็อาจจะมีผลต่อตับยาตัวนี้ถ้ากินไม่ถูกต้องอาจจะมีผลต่อไตเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราดูฉลากยาซึ่งมันก็มีติดอยู่ตรงกล่องนะกล่องยามีฉลากยาก็ลองดูว่าตัวไหนที่มันพิษส่วนใหญ่ยาเบาหวานกับยาความดันเนี่ย 99% ปลอดภัยครับเพราะมันต้องกินแบบ
ป็น10ปีนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยนะทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปเขาฟ้องบริษัทยาฮะเพราะฉะนั้นผมว่าค่อนข้างปลอดภัยไม่น่าเป็นสาเหตุครับแต่ควรจะกินตามคำสั่งแพทย์ด้วยหรือเปล่าครับคุณหมออ่าใช่ต้องให้แพทย์เป็นคนกำกับหรือว่าปรับยาให้เหมาะสมเพราะบางคนกินเม็ดนึงบางคนกิน2เม็ดบางคนกิน3เม็ดมันขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนแล้วก็ผลเลือดด้วยครับไม่เท่ากันแต่ละคนผลเลือดไม่เท่ากันแต่ละคนบางคนกินยาเม็ดเดียวก็คุมได้แล้วครับบางคนต้องกินยา3เม็ดมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับวิธีการกินอาหารด้วยถ้าคุณคนไข้คนนึงเบาหวานแล้วไปกินน้ำอัดลมเงี้ยครับมันก็น้ำตาลมันก็ขึ้นแล้วไปกินชานมไข่มุกเจริญนะครับ น้ำตาลก็ขึ้นก็กินยา3เม็ดถึงจะคุมอยู่อย่างนี้แหละใช่คนกินอาหารดีเลยก็กินข้าวกล้องกินผักผลไม้ที่ไม่หวานเงี้ยมันค่อยย่อยน้ำตาลค่อยๆดูดซึมน้ำตาลขึ้นไปเร็วก็กินยาเม็ดเดียวครับมันเป็นแบบนั้นมากกว่าก็คือก็ขึ้นอยู่กับวิธีการกินขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยบางคนออกกำลังกายดีครับความดันก็ไม่สูงแต่บางคนไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็กินแล้วก็นั่งนอนดูทีวีดูจอมือถือเงี้ยความดันก็ขึ้นเพราะนั้นก็แล้วแต่คนแล้วก็ถ้าคนที่ออกกำลังกายดีกินอาหารดีก็กินยาน้อยครับครับก็ต้องตรวจบ่อยๆนะฮะเอาเป็นว่ายาเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งส่วนยาตัวอื่นเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับคุณหมอคือยาบำบัดความดันไม่มีแต่ยาลดกรดเนี่ยก็เป็นยาที่เราใช้บ่อยนะยาโรคกระเพาะว่างั้นเถอะแก้โรคกระเพาะส่วนใหญ่แล้ว 99% ปลอดภัยมีแค่0.5-1% ที่มีอาการแพ้ยาครับซึ่งแพ้ยาบางคนมันทำให้ไตอักเสบด้วยแพ้ยามันอักเสบที่ไตก็ทำให้ไตเสื่อมได้ซึ่งน้อยมากส่วนใหญ่99.5% เนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาที่กินยาลดกรดเป็นครั้งคราวนะกินเช่นกิน2อาทิตย์หยุดเพราะว่าปวดโรคกระเพาะหายส่วนใหญ่ไม่มีอะไรครับไม่ค่อยเป็นแล้วก็กินติดต่อกันต่อเนื่องก็แพทย์ก็มักจะตรวจถ้าไตเป็นระยะนะครับผมก็ยากระเพาะก็ไม่แนะนำไม่จำเป็นอย่าไปกินต่อเนื่องกันนะบางคนกิน3เดือน4เดือนถ้าไม่จำเป็นไม่ซื้อยากินเองหมอไม่แนะนำครับโอ้ครับอย่าดีกว่ามันอย่าเสี่ยงเลยว่างั้นเถอะนะฮะนะใช่ครับทีนี้โรคไตเนี่ยคุณหมอสาเหตุมันมาจากการกินยาอย่างเดียวไม่ใช่แน่นอนมันมีสาเหตุอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่คือยาที่มันเด่นจริงที่ว่ากินแล้วมีโรคไตก็คือยาแก้ปวดแก้อักเสบยาชุดพวกนี้ครับชัดเจนคือบางคนสูงอายุปวดข้อปวดเข่าปวดเอวปวดหลังทำงานแล้วปวดเอวเนี่ยไปซื้อยาแก้ปวดแก้ยาชุดมากินอันนั้นแหละมีข้อมูลชัดเจนว่ามันทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายโดยเฉพาะคนสูงอายุแต่ถ้าเกิดกระดูกมากินเราไปเล่นฟุตบอลแล้วเจ็บหน้าแข้งนิดหน่อยไปกินยาแก้ปวด2เม็ดวันหนึ่งวันสองวันอันนี้ไม่เป็นไรคนใหญ่คนหนุ่มเขาไม่เป็นไรแต่คนแก่มาปวดข้อเข่าไม่หายไปซื้อยามาติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้ไม่ได้ใช่ใช่ว่าคนแก่ส่วนใหญ่ปวดเข่าไม่หายครับเขาเรียกเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่ยามันก็มีบ้างนะครับนี่คือยานี้เราเมื่อกี้เราพูดถึงยาแผนปัจจุบันแผนโบราณก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคือยามันทุกชนิดมันมีคุณกับมีโทษนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเรากินยาเท่าที่จำเป็นแล้วก็ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยและแพทย์ปัจจุบันก็ตามเนี่ยผมว่าจะปลอดภัยครับแล้วอย่าไปซื้อยากินเองหรือไปซื้อยาจากร้านชามอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วสะดวกเตือนคือมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะถ้ามีเภสัชหรือหมอดูแลผมว่าปลอดภัยกว่าใช่สาเหตุอื่นมันก็มีใช่ไหมมีเช่นแบบว่าเป็นโรคเกาต์ครับโรคเกาต์ก็คือเช่นโรคที่เป็นกรดเกาต์สูงในเลือดแล้วมันก็ไปทำให้เกิดข้ออักเสบแล้วก็ทำให้เกิดไตวายอันนั้นก็เป็นเรียกว่าโรคเกาต์ลงไตครับอย่างอื่นก็อาจจะมีโรค SLE ที่ก็เรียกว่าโรคพุ่มพวงซึ่งมันก็ทำให้ไตอักเสบจากภูมิต้านทานตัวเองหรือว่าภูมิแพ้ตัวเองนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุหรือว่าโรคอีกโรคที่พบทางภาคอีสานบ่อยคือโรคนิ่วในไตนิ่วในไตนิ่วก็มีก้อนหินก้อนกรวดอยู่ในท่อไตอยู่ในไตตัวเนื้อไตเลยเพราะว่ากินน้ำน้อยพวกหินปูนแล้วเรียกว่าแคลเซียมว่าไงแต่แคลเซียมมันตกตะกอนเป็นหินปูนเป็นก้อนหินมันทำให้เกิดการอักเสบเลือดลังก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้ครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราเจอวันนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นนิ่วต้องดื่มน้ำวันนึงอย่างน้อย8แก้วนะ8แก้วนี่ต้องคือประมาณ2ลิตร2ลิตรโดยเฉพาะถ้าเกิด2ลิตรก็คือ8แก้วน้ำต่อวันแต่ถ้าเราไปออกกำลังกายไปทำงานทำนาทำไร่ทำสวนต้องกิน3ลิตรเลยเพราะมันเสียเหงื่อเยอะพูดง่ายคือน้ำขวดลิตร3ขวดนะครับใช่ใช่ครับ3ลิตร3ขวด
ันนั้นก็จะเป็นที่พบในคนทำงานการแจ้งทำแต่จังหวัดที่ดื่มน้ำน้อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุอ๋อคุณหมออย่างนี้การที่เราออกกำลังกายแล้วเหงื่อมันออกแล้วเราหิวน้ำแล้วกินน้ำเข้าไปมันก็มีส่วนนะครับคุณหมอมันช่วยนะช่วยได้ไหมฮะเพราะร่างกายเราขาดน้ำไงฮะใช่ใช่ใช่เสียเหงื่อสั่นเราก็ต้องกินน้ำเข้าไปทดแทนไม่งั้นก็ปัสสาวะก็จะน้อยปัสสาวะก็จะเข้มข้นหินปูนพวกนี้ก็จะตกตะกอนมันเป็นก้อนหินก้อนเนื้อครับครับมีส่วนช่วยได้เลยครับทีนี้โรคไตเนี่ยสถานการณ์ของคนไทยเราในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มก็ยังไม่ค่อยลดลงนะแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นอยู่คือจากสถานการณ์ใกล้ๆอย่างล้างไตเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10% นะฮะแต่ก็ยังเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เพราะว่าล้างไตมันล้างตลอดชีวิตนะครับครับแล้วมันก็รักษาไม่หายยกเว้นจะไปผ่าตัดเปลี่ยนไตซึ่งผ่าตัดเปลี่ยนไตก็ดีแต่ว่ามันไตมันหายากไตบริจาคน้อยลงครับไม่พอครับก็ดีดูแล้วมันจะมีแนวโน้มทิศทางไปในอะไรฮะตัวมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่คือผมว่าวิธีการป้องกันไม่เป็นจะน่าจะดีกว่านะกว่าการรักษาคืออย่าไปกินเค็มใช่ไหมฮะแล้วก็กินรสชาติกลางๆคือไม่ได้บอกให้กินจืดนะกินกลางๆ กินจืดมันไม่อร่อยแล้วกินจืดแล้วโอ้โหไม่ ก็กินได้แต่กินข้าวซะหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวหน่อยครับครับครับแล้วก็เครื่องปรุงไงอย่าปรุงมากหรือว่าไอ้น้ำจิ้มก็อย่าไปจิ้มเยอะบางคนกินสุกี้ปัญหาสุขภาพแต่กินน้ำจิ้ม3ถ้วยเงี้ยมันเยอะไปมันมีโซเดียมเยอะเพราะนั้นก็กินน้ำจิ้มสักถ้วยหนึ่งก็พอแล้วครับไม่ต้องเติมจนแบบรสชาติจัดจ้านหรือว่ากินแซ่บจนคือปกติถ้ามันแซ่บมากเนี่ยมันเผ็ดมากมันต้องมีอย่างอื่นเข้าไปตัดจะมีเค็มมีเปรี้ยวเข้าไปตัดแล้วก็มีหวานเข้าไปตัดเพราะนั้นมันเพราะอันนี้หวานเกินไปเติมเค็มไปหน่อยไปตัดนี่มันคือมันจะทั้งหวานทั้งเค็มทั้งอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เติมไปเติมมาใช่ก็ทำให้ได้ทั้งน้ำตาลแล้วก็โซเดียมเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดภาวะโรคไตความดันสูงได้ครับอันนี้ก็เป็นแล้วอันที่สุดท้ายคืออย่าสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่าสูบบุหรี่ดื่มเหล้าใช่เพราะว่านี่เป็นสาเหตุของความดันสูงความดันสูงเป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดโรคไตโรคหัวใจอัมพาตครับคือบุหรี่ดื่มเหล้านี่ก็ถ้าเป็นได้งดดีกว่านะครับครับไม่จำเป็นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับการดื่มสุราก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นก็กำลังกายดีกว่าฮะนี่เป็นมาตรการในการป้องกันซึ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณหมอครับจริงๆแล้วคนยุคนี้เนี่ยคุณหมอคนที่เป็นโรคไตอายุมันน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมมีส่วนนะเท่าที่สังเกตดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักเยอะขึ้นแล้วก็ไขมันสูงขึ้นแล้วก็น้ำตาลสูงขึ้นแต่ก่อนเราเห็นคนที่เป็นเบาหวานความดันอายุอยู่เยอะอายุเยอะใช่อายุเยอะขึ้นไป45ขึ้นเป็นตอนนี้เราเห็น20กว่าไปแล้วเป็นแล้วเหรอ20กว่า20กว่าก็คือพอจบมหาวิทยาลัยก็เป็นเบาหวานความดันโอ้แล้วก็น้ำหนักเกินครับต้องบอกคนนี้เลยเพราะเจอเยอะเพราะเขากินอะไรปกติเรากินเลี้ยงกันแล้วก็กินอาหารปกติแต่พอไปเด็กพวกนี้ก็จะไปกินชาบูบ้างหมูกระทะบ้างเงี้ยใช่ไหมของโซเดียมเยอะเต็มๆเลยฮะเต็มๆแล้วก็ไขมันเยอะเลยนะพวกใช่ใช่พวกนี้ก็ได้ทั้งมันทั้งแล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นนี่สังเกตตัวโตแล้วก็น้ำหนักขึ้นไปเจาะเลือดไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นเยอะเลยวันนั้นก็เพราะนั้นได้เราดูแลสุขภาพต้องผมว่ากินปานกลางนะอย่าไปให้รสจัดมากแล้วก็อย่าเลี้ยงฉลองบ่อยผมว่าบุฟเฟ่อย่ากินบ่อยบุฟเฟ่ครับครับนั่นคือสำคัญนะฮะใช่เอาละครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับคือผมว่านะเราก็เดินสายกลางคือเราอย่าไปหักดิบก็ลดหวานก็ค่อยๆลดเทียนน้อยลดเค็มก็เหมือนกันนะอย่างเคยกินน้ำปลาช้อนหนึ่งก็กินข้อนช้อนครับเดือนหนึ่งก็เหลือ3-4ช้อนอีกเดือนหนึ่งเหลือครึ่งช้อนมันจะค่อยๆปรับมันจะไม่รู้สึกลำบากเราจะชินกับความอาหารที่รสชาติกลางๆแล้วก็อร่อยทำให้มีความสุขกับการกินเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจะทำให้สุขภาพดีด้วยแล้วถ้าเราทำแบบนี้ในครอบครัวเราก็กินอาหารสำรับเดียวกันมันก็จะทำให้ดีทั้งครอบครัวนะผมว่าทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวแล้วก็เด็กๆ ก็จะไม่ติดหวานไม่ติดเค็มซึ่งจะช่วยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเริ่มเป็นความดันสูงเยอะเนาะอายุ10ถึง18ขวบในการศึกษานะเป็นความดันสูง 10% โอ้ความดันสูงในเด็กเนี่ย 10% นะ100คนมี10คนนะตอนนี้น่ากลัวมากเลยในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับน่าจะเกิดจากพฤติกรรมไหมครับใช่พฤติกรรมคือออกกำลังกายน้อยแล้วกินอาหารหวานมันเค็มเยอะกินรสชาติจัดจ้านแล้วพ่อแม่ก็
ไม่ก็มีเวลาก็จะทำอาหารสำเร็จรูปให้ลูกกินเนี่ยโซเดียมเท่านั้นเลยโซเดียมเท่านั้นเลยใช่มีกินสำเร็จเนี่ยก็โซเดียมของโปรดซะด้วยเด็กๆชอบเด็กๆชอบมากเลยผมว่าเป็นห่วงอยู่คือกินนานๆครั้งคงโอเคแต่บางทีมันติดเด็กกินพอเค็มแล้วมันติดชอบก็เลยไปเลยนะฮะได้ครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับหมอครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิรินะครับอาจารย์ประจำสาขาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในฐานะประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มในช่วงเล่าขานผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินนะครับที่จะให้ดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเนี่ยเอาไปเทียบกับเงินฝากเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 นะครับคำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนของธนาคารออมสินจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับคำตอบคือร้อยละ 1.45 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ